การนวดตัวเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายสวัสดีค่ะฉันชื่อมิเชลคลักค่ะในวงการแพทย์ของจีนเชื้อโรคทั้งหลายจะถูกมองว่าเป็นตัวขัดขวางการไหลเวียนของพลังงานในร่างกาย Acupressure เป็นศิลปะโบราณของการฟื้นฟูสภาพร่างกายถ้าคุณคิดว่าการกดด้วยนิ้วมือจะช่วยฟื้นฟูร่างกายของคุณได้โดยการกระตุ้นและทำให้เกิดสมดุลของการไหลเวียนของพลังงานชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสามารถในการรักษาตนเองโดยธรรมชาติการทำงานของมันฟังดูก็ง่ายๆนะคะเป็นเวลานับศตวรรษแล้วที่การใช้นิ้วกดทำให้เกิดเป็นสายธารของพลังงานเรียกว่าเมริเดียนส์วิ่งไปทั่วร่างกายมันจะไปกระตุ้นจุดจำเพาะต่างๆตลอดสายทางของเมริเดียนส์เพื่อให้คลายสารเอนโดครีนซึ่งเป็นสารระงับความเจ็บปวดของร่างกายเราออกมาผลก็คือความปวดลดลงการไหลของเลือดและออกซิเจนดีขึ้นกล้ามเนื้อผ่อนคลายและฟื้นฟูสภาพฉันได้วางโปรแกรมต่างๆไว้เพื่ออธิบายง่ายๆว่า Acupressure ทำงานอย่างไรกับร่างกายของคุณและการไหลของพลังงานและจะสาธิตเทคนิคเบื้องต้นในการขจัดความปวดที่ได้รับจากการดำเนินชีวิตประจำวันฉันจะแสดงให้ดูว่าเราทำกันอย่างไรเพื่อให้จับต้องจุดสำคัญๆต่างๆได้ถูกต้องแล้วเราจะพาไปดูสาธิตการกดจุดต่างๆด้วยตัวเองคุณจะทำ Acupressure Therapy ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ค่ะมันไม่เพียงจะช่วยคุณลดความเครียดแต่ยังช่วยคุณขจัดปัญหาทางกายด้วยเช่นโรคปวดหลังปวดท้องความกังวลโรคนอนไม่หลับไมเกรนโรคภูมิแพ้หรือแม้แต่ PMS มันยังใช้ในด้านเสริมความงามได้อีกด้วยนะคะด้วยการช่วยฟื้นฟูสภาพความเหี่ยวของใบหน้าและความหย่อนของกล้ามเนื้อการใช้วิธีกดนวดทุกวันจะช่วยรักษาสุขภาพและป้องกันโรคที่ว่าได้ค่ะแม้ว่าคุณไม่เคยทำมาก่อนเลยการกดนวดก็มีความปลอดภัยเสมอทั้งต่อคุณเองและต่อคนอื่นอำนาจการสัมผัสของมนุษย์ไม่มีผลข้างเคียงเราจะรับรู้ผลดีที่เกิดได้ในทันทีสิ่งที่คุณต้องการมีเพียงมือสองข้างของคุณค่ะการได้ฝึกกับคู่ขาจะยิ่งเป็นการดีที่จะทำให้รู้จุดสำคัญที่จะกดนวดเขาสามารถปล่อยให้คุณทำได้เต็มที่คุกเข่าลงเหนือศีรษะเขาแล้วค่อยๆวางมือลงบนหลังส่วนบนเริ่มโดยการกดด้วยหัวแม่มือจากตรงกลางก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มแรงขึ้นที่ส่วนแบนของนิ้วอย่าใช้ปลายนิ้วเพราะจะทำนิ้วคุณปวดและทำให้คู่ขาคุณเจ็บค่ะเมื่อจะเพิ่มแรงกดให้ยืดแขนไปตรงๆแล้วปล่อยน้ำหนักตัวลงตามแขนแรงกดไม่ได้มาจากนิ้วโดยตรงแต่มาจากน้ำหนักทั้งตัวของคุณค่ะให้คุณเลื่อนมือที่อยู่ด้านหลังต่ำลงและกดนวดลงไปตรงกับส่วนปอดหัวใจท้องตับไตลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กเมื่อคุณกดมาถึงแผ่นหลังส่วนล่างให้ลุกอ้อมมาด้านข้างแล้วกดมือลงกลางหลังเหนือเอวให้นิ้วหันออกไปด้านนอกโน้มตัวลงไปข้างหน้าให้น้ำหนักที่มือกดลงไปยกมือขึ้นและโน้มตัวไปข้างหน้าอีกครั้งพร้อมแรงกดคอยสังเกตคู่ขาคุณด้วยนะคะและใช้แรงกดให้พอเหมาะคราวนี้กดหัวแม่มือลงข้างๆกระดูกสันหลังและให้แรงที่หัวแม่มือมาจากการโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วกดไปเรื่อยๆจนถึงไหล่จำไว้นะคะว่าอย่ากดตรงกระดูกสันหลังแต่ให้กดข้างเมื่อมาถึงหัวไหล่ให้กดมือไว้ข้างๆสันหลังแล้วกดออกไปทั้งสองด้าน
เริ่มใหม่จากเหนือเอวขึ้นไปหาไหล่อีกกดหัวแม่มือลงข้างๆสันหลังแล้วกดลงตรงหัวไหล่นี่เป็นบริเวณที่เป็นผลกับความเครียดของทุกคนและไม่ได้กดนวดบริเวณนี้จะทำให้รู้สึกสบายไปทั่วไหล่และแผ่นหลังใช้หัวแม่มือกดออกไปด้านข้างด้วยการใช้แรงจากการโน้มตัวไปข้างหน้าแล้วใช้หัวแม่มือกดเลื่อนกลับมาที่ต้นคอคราวนี้ใช้หัวแม่มือกดไปตามใต้บ่าและให้กดลงไปจนเลยใต้ปีกเล็กน้อยนะคะแล้วกดกลับจากใต้ปีกขึ้นไปหาต้นคอทำซ้ำอีกทีค่ะใช้หัวแม่มือกดจากต้นคอออกไปทางข้างให้แรงกดนี้ขจัดความตึงเครียดทั้งหลายออกไปสุดท้ายให้กดหัวแม่มือลงที่หัวไหล่ใกล้กับปลายสุดและกดค้างไว้นะคะการทำที่ส่วนคอนั้นให้เลื่อนนิ้วมาที่ต้นคอแล้วใช้สองมือบีบที่คอแล้วรูดขึ้นอย่างช้าๆนี่จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่คอค่ะขั้นต่อไปให้เลื่อนนิ้วมาที่ต้นคอแล้วกดไปจนถึงท้ายทอยนะคะทำซ้ำๆจากต้นคอจนถึงศีรษะค่ะสุดท้ายกดหัวแม่มือตั้งแต่ท้ายทอยขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงบนสุดของศีรษะเมื่อนวดมาถึงกลางกระหม่อมก็ให้เอาหัวแม่มือเนี่ยกดให้แน่นและคาไว้นะคะวางฝ่ามือลงไปบนแผ่นหลังคู่ขาก็เป็นอันว่าจบการกดนวดแบบทำด้วยตัวเองเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการขจัดความไม่สบายทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับคุณเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดให้ใช้วิธีการกดนวดไปตามจุดต่างๆอย่างน้อยจุดละ30วินาทีสำหรับจุดที่รับรู้ไวให้ทำอย่างน้อย1นาทีในการเริ่มทำการกดนวดด้วยตัวเองให้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนวดที่ขมับทั้งสองเป็นวงกลมเบาๆนี่เป็นวิธีแก้ปวดหัวได้อย่างมากงายหัวแม่มือไว้ที่ใต้คิ้วให้กดขึ้นไปแล้วเลื่อนไปจนถึงปลายคิ้วค่ะกดขึ้นตามแนวขอบใต้คิ้ววิธีนี้จะช่วยแก้อาการไมเกรนและปวดตาเลื่อนนิ้วกลับมาตรงหัวคิ้วแล้วกดแน่นๆเลื่อนนิ้วลงมาใต้ขอบตาแล้วกดลงค่อยๆกดออกไปด้านข้างใต้ขอบตาแล้วกดกลับเข้ามานี่จะช่วยแก้อาการไซนัสที่เกิดจากโรคภูมิแพ้และหวัดได้ค่ะคราวนี้ใช้นิ้วกดลงมาตามขอบข้างของจมูกแล้วกดกลับขึ้นไปนี่ก็ช่วยระงับไซนัสปวดหัวหรือแม้แต่เมาค้างได้นะคะต่อไปใช้ปลายนิ้วกดแน่นๆตรงแก้มแล้วนวดกล้ามเนื้อคางเป็นวงกลมช้าๆนะคะเสร็จแล้วให้เลื่อนนิ้วจากเดิมไปข้างหลังประมาณ1นิ้วแล้วทำการนวดเป็นวงกลมช้าๆต่อไปค่ะคนจำนวนมากมีอาการขากรรไกรแข็งจนไม่อาจจะเคี้ยวหรืออ้าปากแปรงฟันได้การนวดบริเวณนี้จะช่วยขจัดอาการขากรรไกรแข็งให้ใช้ได้ตามปกติ
คราวนี้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดที่ใต้กระดูกแก้มแล้วดันขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยเลื่อนออกไปจนสุดกระดูกแก้มนี่ก็จะช่วยแก้ปัญหาของขากรรไกรได้เมื่อกดนิ้วไปถึงสุดกระดูกแก้มแล้วให้ยกนิ้วชี้และนิ้วกลางมากดที่หัวคิ้วแล้วค้างไว้นะคะให้ใช้แรงกดอย่างต่อเนื่องจากหน้าผากขึ้นไปจนถึงตีนผมค่ะเลื่อนนิ้วกลับมาที่ขมับและคาไว้เลื่อนนิ้วมาที่ขากรรไกรแล้วกดมาด้านในเลื่อนนิ้วเข้าไปใกล้หูแล้วกดเข้าในอีกทีค่ะนี่ก็ช่วยขากรรไกรเหมือนกันค่ะเลื่อนนิ้วไปหลังใบหูแล้วนวดแบบวงกลมช้าๆนะคะต่อไปให้ประสานมือไว้หลังศีรษะกดหัวแม่มือลงที่ท้ายทอยและกดขึ้นให้พอรู้สึกทนได้นะคะค่อยๆเลื่อนมือออกไปด้านข้างวิธีนี้ได้ผลดีมากกับอาการไมเกรนเป็นการกระทำต่อระบบประสาทรวมกดศีรษะไปข้างหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วดันศีรษะไปด้านหลังจากนั้นก็ดันกลับมาข้างหน้าแล้วดันกลับไปข้างหลังอีกปล่อยลำคอตามสบายขณะที่กดหัวลงนะคะประสานมือไว้แล้วใช้หัวแม่มือกดตรงใต้กะโหลกคราวนี้วางหัวแม่มือลงบนกะโหลกแล้วกดเข้าในกดหัวแม่มือขึ้นไปเรื่อยๆบนศีรษะเมื่อไปถึงกลางกระหม่อมให้เปลี่ยนมาใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางและกดลงมาจนถึงผมด้านหน้าแล้วทำย้อนกลับไปการกดนวดแบบนี้เป็นการบำบัดไมเกรนที่ดีมากมันไปกระตุ้นพลังงานและทำให้จิตใจผ่องใสกดนิ้วต่อไปจนถึงผมด้านหน้าแล้วทำย้อนกลับให้กดแรงๆตลอดเส้นทางจนถึงด้านหลังกดนิ้วค้างไว้ที่ต้นคอแล้วนวดไปเป็นวงกลมเล็กๆลงมาตามต้นคอวางนิ้วมือลงบนโคนต้นคอแล้วดึงลงมาด้านหน้านี่จะช่วยบำบัดอาการปวดคอและไหล่คราวนี้ให้ไขว้แขนขวามาที่บ่าซ้ายแล้วกดลงใกล้ๆกับต้นคอกดตรงนี้ไว้แล้วเอียงคอให้หูข้างขวาไปใกล้บ่าขวาเลื่อนนิ้วไปข้างหลังแล้วกดมาข้างหน้าเมื่อเลื่อนนิ้วไปข้างหลังให้ขยับเข้าหาต้นคอทีละน้อยเปลี่ยนข้างไขว้มือซ้ายมาอยู่บนบ่าขวาแล้วกดลงเลื่อนนิ้วออกไปตามบ่าจนสุดหัวไหล่แล้วทำย้อนกลับมาคราวนี้เอาแขนทั้งสองไขว้ที่อกกดนิ้วมือลงบนบ่าแล้วดึงลงมาก้มศีรษะลงให้ความตึงคลายออกจากต้นคอใช้นิ้วกดออกไปแล้วเลื่อนกลับเข้ามาและกดค้างไว้
่อไปให้ประสานมือกันไว้ที่ท้ายทอยนะคะและกดศีรษะลงมาข้างหน้าให้ปลายศอกเข้าหากันให้แตะที่ต้นขานี่จะช่วยผ่อนคลายต้นคอและส่วนหลังตอนบนหายใจเข้าลึกๆเงยหน้าขึ้นกางข้อศอกออกจากกันให้ศีรษะตกไปด้านหลังเมื่อกดศีรษะลงให้ปล่อยลงมาข้างหน้าตามสบายและศอกทั้งสองชิดเข้าหากันตรงหน้าให้ทำซ้ำเรื่อยๆอาการต่างๆก็จะถูกบำบัดได้ค่ะปล่อยมือออกเอานิ้วมือวางเหนือหน้าอกใต้หายปลาร้ากดจากด้านนอกเนินหน้าอกเข้าหาข้างในค่อยๆเคลื่อนออกช้าๆเสร็จแล้วให้เคลื่อนกลับเข้ามาให้นิ้วอยู่ใต้หายปลาร้าและให้กดเป็นวงกลมเล็กๆนี่จะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนของโลหิตให้ดีขึ้นให้กดนิ้วไว้ที่ตรงกลางสักพักแล้วปล่อยออกย้ายมือมาที่แขนงอแขนเข้ามาแล้วกดหัวแม่มือลงบนข้อศอกประมาณตรงกับข้อพับกดไว้ชั่วขณะแล้วปล่อยออกนี่เป็นจุดกดนวดที่เกี่ยวโยงกับส่วนสำคัญหลายอย่างการกดที่จุดนี้ยังจะช่วยขจัดปัญหาเรื่องปวดหัวและความเหนื่อยอ่อนด้วยต่อไปเลื่อนหัวแม่มือต่ำจากจุดเดิมประมาณ1นิ้วตรงนี้เป็นที่รวมของประสาททั่วๆไปและฟื้นฟูสุขภาพทั่วไปคราวนี้เลื่อนมาที่ขอบด้านในและกดไว้จะมีผลกับลำไส้ใหญ่กดให้แน่นแล้วค้างไว้นี่ยังช่วยปัญหาของแขนเลื่อนลงมาจนถึงข้อมือกดลงไปเหนือข้อมือประมาณ2นิ้วครึ่งกดที่จุดนี้จะช่วยแก้โรคภูมิแพ้เลื่อนหัวแม่มือลงไปที่จุดระหว่างข้อต่อแล้วกดเข้ามานี่จะช่วยแก้กระดูกข้อมือเสื่อมปล่อยนิ้วออกแล้วเลื่อนขึ้นเล็กน้อยแล้วกดต่อปล่อยนิ้วออกแล้วเลื่อนกลับมาที่หลังมือกดแล้วปล่อยออกคราวนี้หงายฝ่ามือขึ้นแล้วใช้หัวแม่มือกดลงที่จุดห่างจากส้นมือราว3นิ้วมือกดหัวแม่มือลงไปและหายใจยาวๆการกดที่จุดนี้จะช่วยบำบัดอาการคลื่นเหียนและปวดท้องคราวนี้เลื่อนหัวแม่มือขึ้นมาเหลือ2นิ้วจากส้นมือแล้วกดลงไปนี่จะช่วยบำบัดอาการปวดหัวหวัดไซนัสและหายใจไม่ออกพลิกฝ่ามือขึ้นในแนวตั้งกดหัวแม่มือลงระหว่างหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของอีกมือกดลงไปตรงที่เป็นกล้ามเนื้อให้กดไปข้างหน้าให้โดนกระดูกข้อต่อโคนนิ้วชี้นี่เป็นการกดเพื่อบำบัดการเมาค้างค่ะเพื่อให้ได้ผลที่ดีควรกดไว้อย่างน้อย1นาทีกดไว้แล้วปล่อยออกกดเข้าไปตรงกระดูกกดค้างไว้ตรงนี้แล้วเสร็จแล้วแทนที่จะกดต่อที่เดิมให้กดต่ำลงเลยข้อต่อของกระดูกนี่จะช่วยบำบัดอาการโรคนะคะกดนิ้วลงให้แน่นแล้วปล่อยออกแล้วกลับมาเริ่มกดใหม่ที่กระดูกโคนนิ้วชี้วิธีนี้เป็นการบำบัดอาการปวดโดยทั่วไปหงายฝ่ามือขึ้นกดหัวแม่มือลงที่ด้านในของข้อมือให้ตรงกับโคนนิ้วก้อยแล้วปล่อยออกการกดที่นี่จะช่วยแก้โรคนอนไม่หลับค่ะปล่อยนิ้วออกแล้วกดค้างไว้ย้ายมือมาที่ด้านหลังส่วนล่างจะมีจุดกดนวดอยู่2จุดที่หัวแม่มือกดถึงได้โดยการกดเข้าใน2จุดนี้อยู่ใกล้กระดูกสันหลังระหว่างสะโพกกับชายโครงกดตรงนี้จะช่วยบำบัดการปวดหลังส่วนล่าง
เส้นประสาทและความอ่อนเพลียต่อไปให้เลื่อนหัวแม่มือออกประมาณ1นิ้วแล้วกดลงต่อไปให้ทำสลับไปมาระหว่าง2จุดนี้2จุดที่อยู่ข้างกระดูกสันหลังนี้เป็นจุดที่เชื่อมโยงกับศูนย์ประสาทสั่งการการกดที่จุดนี้ไม่เพียงเป็นการควบคุมการหลั่งของสารในร่างกายแต่ยังช่วยบำบัดอาการเหนื่อยอ่อนเรื้อรังได้ด้วยเลื่อนมาทำต่อที่ขากดหัวแม่มือลงต่ำจากหัวเข่าประมาณ4ช่วงนิ้วมือและห่างจากกระดูกหน้าแข้ง1ช่วงนิ้วมือค่ะกดหัวแม่มือลงซ้ำๆการกดตรงนี้จะช่วยกระตุ้นประสาทเท้าคุณจะทราบว่ากดถูกจุดแล้วเดี๋ยวเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเคลื่อนไหวขณะกระดกปลายเท้าขึ้นลงกดไว้สักครู่แล้วปล่อยออกการกดที่จุดนี้ช่วยให้ขามีความแข็งแรงและป้องกันหัวเข่าเสื่อมกดลงแล้วปล่อยออกเลื่อนมือต่ำลงมาตามขาวางหัวแม่มืออยู่เหนือตะตุ่มประมาณ4ช่วงนิ้วมือตรงกับด้านหลังของกระดูกข้อเท้ากดหัวแม่มือลงที่จุดนี้เพื่อบำบัดโรค PMS โรคทางจิตความวิตกกังวลและความเสื่อมทางเพศคลายนิ้วออกแล้วกดซ้ำใหม่และให้คาไว้สักพักย้ายหัวแม่มือมาที่ข้อเท้ากดที่กึ่งกลางระหว่างตาตุ่มกับเอ็นร้อยหวายที่อยู่หลังข้อเท้านี่เป็นการบำบัดอาการเสื่อมทางเพศและปัญหาทางจิตเท้าบวมข้อเท้าแพลงและความอ่อนเพลียอีกด้วยนะคะเลื่อนมือมาที่ใต้ฝ่าเท้าบีบหัวแม่เท้าด้วยหัวแม่มือกับนิ้วชี้เป็นการบำบัดอาการปวดหัวและไมเกรนให้บีบไว้นานๆย้ายหัวแม่มือมาที่ฝ่าเท้าแล้วกดลงตรงบริเวณชาร์เวลนี่จะช่วยบำบัดโรค PMS และความสมดุลของระบบเผาผลาญเลื่อนหัวนิ้วเท้ามาที่กลางฝ่าเท้าแล้วกดตรงจุดโซลาร์เพล็กซัสนี่จะช่วยลดความเครียดได้ค่ะจากขอบเท้าด้านในให้กดแล้วขยับเข้ากลางจะมีผลกับกระเพาะอาหารคราวนี้ย้ายมากดที่ใต้ขอบเท้าซ้ายห่างจากขอบเท้าประมาณ1นิ้วกดจุดนี้เพื่อบริหารหัวใจนะคะอีกครั้งหนึ่งใช้หัวแม่มือทั้งสองข้างกดลงตรงกลางฝ่าเท้ากดไว้นานๆตรงโซลาร์เพล็กซัสโซลาร์เพล็กซัสนี้จะเป็นชุมทางของระบบประสาทของร่างกายโดยการกดที่จุดนี้จะทำให้เกิดความสมดุลของระบบประสาทและช่วยให้เกิดความสงบทั้งต่อร่างกายและจิตใจเครื่องมือนวดอย่างเช่นอันนี้จะช่วยเพิ่มแรงกดตามจุดต่างๆที่ต้องการแรงกดมากหน่อยมันใช้งานไม่ยากหรือไม่ต้องการความสามารถพิเศษแต่อย่างใดให้จำไว้เสมอนะคะว่าจุดที่จะกดต้องเป็นกล้ามเนื้อเท่านั้นห้ามกดลงบนกระดูกใดๆหรือกระดูกสันหลังค่ะ